เราพาผู้ชมเดินทางมาที่สนามมาวินสเตเดียมนะครับวันนี้ขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามมาวินสเตเดียมข้างๆกับตลาดนัดมะลินะฮะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกวันที่20ตุลาคมนะครับที่เราจะเปิด SCG สเตเดียมพบกับฉลามชนชลบุรี FC นะครับก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายที่เล่น SCG สเตเดียมในฤดูกาล2019แล้วล่ะครับไทยลีกเหลืออีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นก็จะจบฤดูกาล2019นะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมก็อาจจะคึกคักขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่ามีน้องๆดาวรุ่งน้องๆเยาวชนไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากทีมชุด B และน้องๆจากทีม U19 เนี่ยขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลายต่อหลายคนเลยล่ะครับบางคนก็ได้สลับสับเปลี่ยนขึ้นมาฝึกซ้อมบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่2หน่อนะฮะที่ได้มีโอกาสขึ้นมาฝึกซ้อมสดๆร้อนๆเลยคือเจ้าเดียแล้วก็เจ้าตี้นะครับนี่คือแกนหลักของทีม U19 ปีของสโมสรกิเลนพยองนะฮะที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ยูสลีก U19 มาล่าสุดนั่นเองนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องๆทั้ง2คนได้ขยับตามเพื่อนๆขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็หวังว่าทั้งหมดนะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกซ้อมร่วมเคียงข้างกับพี่ๆชุดใหญ่อย่างเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสพี่ไมค์วัฒนาพี่เซฟสุพนันท์หรือพี่ชาริวชับปุยนะครับได้ซึมซับกับการเจอนักเตะต่างชาติเก่งๆอย่างบูโน่กาโลดาเลแล้วก็โอบังซ็อกส์นะครับน้องๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ปรับความคุ้นเคยกับพี่ๆนะครับเพราะถ้าเกิดน้องๆโชว์ผลงานได้ดีในช่วงปรีซีซั่นนะครับแน่นอนว่ากุซือกามาก็จะหนีบน้องๆทั้งหมดนี่แหละครับไปเก็บตัวเข้าแคมป์แล้วก็เพื่อเป็นทางเลือกในการออกสตาร์ทในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับช่วงนี้เรียกว่าน้องๆมีแต่ได้ก็ได้ละครับเป็นช่วงที่ต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ตักตวงแล้วก็ต้องโชว์ผลงานออกมาให้สตาฟโค้ชทีมงานของกุซือกามาได้เห็นนะครับก็หยิบน้องตี้ฮะจับน้องตี้มาขออินเทอร์วิวสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันแรกๆที่ตี้ได้ฝึกซ้อมแบบลงทีมก่อนหน้านี้ก็เคยถูกเรียกขึ้นมาบ้างๆอยู่แล้วแหละวันไหนทีมชุดใหญ่ขาดก็เรียกขึ้นมาบ้างมาซ้อมบ้างแต่ก็ไม่จริงจังครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างการฝึกซ้อมวันแรกด้วยครับมันก็เข้มข้นแล้วก็ตื่นเต้นนะที่มาอยู่ยาวๆแบบนี้ตื่นเต้นทำไมก็เห็นปนเปียนอยู่แถวนี้อยู่แล้วยิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นตรงที่แบบมาอยู่ยาวๆครับครับจริงๆแล้วในทีมชุดนี้ก็จะมีรุ่นราวคราวเดียวกันกับตี้ก็พอสมควรแต่เขาได้มีโอกาสวนขึ้นมาบ้างแล้วแต่จริงๆพี่เองก็มองว่าเอ๊ะตี้กับเดียทำไมไม่ได้ขึ้นมาสักทีตอนนี้ได้ขึ้นมาแล้วนะฮะบรรยากาศที่บอกว่าเข้มข้นนี่คือยังไงก็มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับครับขึ้นมาต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกพี่เขาให้เร็วๆที่สุดครับคือ U19 เนี่ยมีช่วงเบรกไปเนาะเพราะว่าได้แชมป์ยูสลีกและอย่างโคคัพที่อายุเกินเล่นไม่ได้ก็ไปนั่งเชียร์น้องๆเชียร์เพื่อนนะฮะอาจจะมีทัมมิ่งการเบรกไปสักนิดหนึ่งแต่พี่เห็นยู19กลับมาซ้อมสักอาทิตย์หนึ่งละร่างกายเป็นไงก็ปกติดีครับเพราะก่อนอันนี้ก็ได้ซ้อมได้อะไรครับมันไม่ต้องแบบว่าต้องมารีบปรับเพื่อว่าชุดใหญ่เขาหนักเลยอ่ะใช่ครับยังดีปะทะหนักเลยใช่มีความฟิตอยู่แล้วไม่ต้องปรับเยอะที่บอกว่าตื่นเต้นทำไมเพราะเพื่อนก็เยอะเลยในทีมที่เล่นด้วยกันเนี่ยมันบรรยากาศใหม่ๆมาอยู่กับพวกรุ่นพี่เขาด้วยครับเกรงไหมไม่เท่าไหร่แล้วครับไม่เท่าไหร่ครับพอจะคุยกับใครได้บ้างไหมฮะในทีมครับพี่ที่เป็นรุ่นพี่นะรุ่นเดียวกันไม่เอานะที่เป็นรุ่นพี่มีใครก็มีอยู่แล้วพวกพี่ดีพวกอะไรอย่างเงี้ยเคยเล่นด้วยกันอยู่คาเดมี่ด้วยกันอยู่ครับซันดี้เนี่ยว่าเด็กนะนี่เขาเรียกพี่นี่เด็กกว่าอีกนะครับนะฮะเป้าหมายของเด็กอะคาเดมี่ส่วนใหญ่มองยังไงครับตี้มาอยู่กับเมืองทองแต่อยู่เท่าไหร่อยู่ตั้งแต่11ขวบครับเป้าหมายของตี้คือมองยังไงฮะกับการที่อยู่อะคาเดมี่มาตลอดหลายปีเนี่ยฮะ
มันก็แน่นอนครับอยากรับใช้สโมสรเนี่ยอยากทำหน้าที่ให้กับสโมสรอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีรุ่นพี่ที่ขึ้นมาให้เห็นบ้างตามสเต็ปอยู่แล้วเนาะครับมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวผมเองด้วยแล้วตัวบุคลิกของตี้เองเป็นภาวะผู้นำค่อนข้างสูงนะครับใครตามดูบอลเยาวชนจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูบอลเยาวชนอาจจะไม่ทันนะฮะจริงเขาเป็นกัปตันทีมรุ่นต่างๆขึ้นมาครับก็เป็นตั้งแต่รุ่นตัวเองตั้งแต่เด็กขึ้นมายัน19ปีแล้วครับเล่นเซนเตอร์ก็มีโอกาสจะได้เจอกับโอบังซ็อกซ์นะฮะคิดว่าจะเก็บเกี่ยวอะไรกับประสบการณ์ตรงนี้ครับตี้ก็พยายามเรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดในตอนเวลาที่อยู่ชุดใหญ่ขึ้นมาซ้อมอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นเด็กเยาวชนพี่แอบเห็นแหละมานั่งดูซ้อมเกือบทุกวันอยู่แล้วแต่มันแตกต่างกับการมาซ้อมจริงใช่ไหมแตกต่างครับแตกต่างแค่เล่นลิงนี่ก็ต่างแล้วใช่ไหมใช่ครับมานั่งดูพยายามเก็บข้อมูลครับพอเล่นลิงก็จะสปีดบอลเร็วกว่าหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วการเล่นขึ้นสมอลไซก็จะเร็วแล้วก็แรงขึ้นนะฮะโค้ชเขาบอกว่ายังไงฮะให้ตี้กับเดียนี่อยู่นานแค่ไหนในการฝึกซ้อมก็อยู่จนกว่าพวกรุ่นพี่ทีมชาติจะกลับมาครับก็เรียกว่ามีแต่กำไรกับกำไรได้ประโยชน์ล้วนเก็บให้ได้มากที่สุดในเวลาที่อยู่ที่นี่ครับผมก็เล่นคล้ายๆกับพีมพัชรพลนะฮะคือเซนเตอร์แต่อาจจะมองว่าตี้อาจจะไม่ใช่เซนเตอร์ที่สูงมากแต่พี่เก่งก็ประมาณนี้แหละแต่ไม่แน่ก็อาจจะอัดปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อาจจะไปอยู่ทางฝั่งขวาก็ได้หรือมิดฟิลด์ตัวตัดเกมก็ได้ในอนาคตแล้วแต่กามาเนาะครับอย่างน้อยเราได้มีโอกาสขึ้นมาฝึกซ้อมได้มาซึมซับแล้วได้มาโชว์ให้สตาฟโค้ชได้เห็นแค่นี้ก็กำไรละกำไรครับกำไรล้วนเดี๋ยวคราวหน้าจะจับเพื่อนๆมานะฮะยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในรุ่นราวเขาเดียวกัน19ย่าง20ใช่ครับโอเคครับแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทริปที่จะเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนั้นกุนซือกามาจะหนีบใครไปบ้าง นะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อม1สัปดาห์ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแอดมีเวลาว่างๆจะจับน้องๆมาพูดคุยทำความรู้จักให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลายต่อหลายคนอาจจะไม่ได้ตามดูบอลเยาวชนนะครับแต่ถ้าเกิดใครตามดูบอลเยาวชนจะรู้จักน้องๆทั้งหมดทุกคนเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าแฟนคลับส่วนใหญ่บางส่วนนะฮะอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยและก็ยังไม่รู้จักกับน้องๆดาวรุ่งกลุ่มนี้ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแอดมีเวลาก็จะจับน้องๆบางคนนะฮะมาพูดคุยกับเมืองทองทีวีของเราสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมประจำวันอังคารที่8ตุลาคมที่มาวินสเตเดียมที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับ